วันนี้ผมตื่นบ่ายโมงครับบ่ายโมงตรงครับตื่นสายจัดจริงๆก็ไม่ได้ตื่นบ่ายโมงขนาดนั้นนะครับก็ประมาณเที่ยงแหละโอ้โหวันนี้เป็นวันที่ผมตื่นสายที่สุดแล้วมั้งนะครับโอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะครับผมวันนี้เป็นคลิปที่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการไต่แรงค์นะครับแล้วก็รีวิวลัคกี้ดอแล้วก็เป็น Battle Pass ด้วยนะครับผมก่อนอื่นใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เอาประสบการณ์มาฝากนะครับก็คือคือเรื่องที่2เนี่ยที่ผมจะมาพูดต่อจากการรีวิว Battle Pass นะก็เป็นเรื่องของที่ผมไต่แรงค์นี่แหละผมกะว่าจะทำคนที่ได้แรงค์ Legendary คนแรกของประเทศไทย DR ครับแต่ผมสู้ไม่ไหวเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าทำไมนะครับผมได้แค่ที่2นะครับโอเคแต่ก็เดือดจัดนะเดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดู Battle Pass กันก่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่า Battle Pass ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากรีวิวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทเลอร์ก่อนดีกว่าป่ะมาเลยครับเริ่มซีซั่น1อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ Battle Pass ของเราโอ้โหจะเริ่มกี่รอบกันครับเนี่ย GM ตอนนี้ก็เป็นซีซั่น1ในรอบที่3แล้วนะครับโอ้โหอุ๊ยโน้ตบุ๊กแบบโคตรสมจริงอะตัวละครใหม่นะครับใน Battle Pass ของเรานั่นเองปึ๊บยังไงฮะโอ้โหการแฮกเกอร์เหมือนจะเป็นแบบละครสั้นเรื่องหนึ่งเลยนะครับเหมือนเป็นการปล้นอะไรสักอย่างนะครับโอ้โหโดยBattle Passนี้นะครับก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกซื้ออยู่2อย่างเช่นเคยนะครับผมก็พูดแบบทุกครั้งนะที่รีวิวBattle Passนะครับหลายคนก็ได้จะรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกรอบหนึ่งเลยกันนะครับคือBattle Passแบบธรรมดานะที่เราซื้อเนี่ยก็จะเป็น440 CP ใช่ไหมครับก็เราสามารถได้รับของที่เป็นBattle Passแบบ VIP นะครับจะได้ของสำหรับคนที่เติมซื้อBattle Passเนาะแล้วก็ถ้าเรามาซื้อแบบBattle Passพรีเมียมนะครับเราก็สามารถปลดล็อกทันที12ขั้นนะครับถ้าสมมติเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีรางวัลBattle Passด้วยนะครับคือถ้าเราซื้อแบบพรีเมียมพาสเนี่ยก็สามารถได้ล่มแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคลัมบิดนะครับนี่ได้แคลอมบิดมาแล้วก็ได้กรอบรูปด้วยนะครับสำหรับคนเติมแบบพรีเมียมพาสเท่านั้นนะครับก็ราคาอยู่ที่960 CP นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าเพิ่มมา12ขั้นยังไงนะครับคือในตอนนี้เนี่ยผมเลเวล37แล้วนะครับสำหรับBattle Passเนาะแล้วถ้าผมซื้อล่ะ37มันก็ต้องอยู่ก็จะอยู่ที่เลเวล49นะครับปะลองซื้อเลยว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับอึ้มผมก็ซื้อไปที่990 CP เลยนะครับนี่ครับไหลไปเรื่อยเออ49เป็นไงล่ะก็แต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ได้มานะครับก็จะดูตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคือสกินโปงสกินปืนเนี่ยมันต้องเห็นในตอนนี้แหละโอ้โหอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นเฟนิกซ์นะครับอุ้ยเป็นสกินแบบธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับดูมีการขยับเขยื้อนด้วยนะครับแล้วก็ท่าทางเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะดูไปทีละชิ้นเลยแล้วกันนะครับผมก็ลุ้นเหมือนกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหเป็นการปล้นธนาคารหรือเปล่าเอาถุงรั่วโถเอ้ยต่อไปก็เป็น calling card นะครับลายระดับ legendary นะครับแล้วก็อะไร crossbow นะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นปืนอะไรวะเนี่ยจริงผมก็ไม่ค่อยได้ดูเลยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเป็นปืนอะไรแมนโอวอลไม่เหมือนแมนโอวอลเลยว่ะเหมือนกับ ICR 1ซะมากกว่านะครับไปต่อไปครับนี่ก็จะเป็นตัวละครนะครับจริงๆผมก็เห็นบ่อยแล้วตัวนี้เป็นสีดำที่แบบกลมกลืนมากๆนะใครที่อยากจะได้ตัวที่เป็นพลางตัวดีๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสำหรับผมนะครับแล้วต่อไปก็เป็นโฮเกอร์นะครับผมโหต่อไปก็จะเป็นแบ็คแพ็คนะครับอะไรอีกอันนี้เป็นอะไรอ่ะ DLQ 33นะครับแน่นอนโหลวดลายแบบเดี๋ยวเหมือนจะมีเอาไม่ใช่เหรอโอ้เป็นเลเท็กเอ็มอาร์นะครับผมคิดว่าเป็น DLQ3 ไม่ใช่ครับผมต่อไปก็เป็นตัวละครนะครับแจ็คส์โอ้โหตัวแบบโคตรแบบมาเฟียตัวนี้แบบมาเฟียจ๋าเลยอ่ะทุกคนต่อไปก็เป็น EMP นะครับแล้วก็อะไรอีกโหอันนี้สวยว่ะมีเพชรด้วยโฮเกอร์แน่นอนเอาไม่ใช่เดาผิดหมดว่ะเนี่ยโอ้เป็น PKM เนี่ยผมโอ้ลวดลายอันนี้เท่จริงๆคนอันนี้คือเท่มากอ่ะใครที่อยากจะใช้ปืน LMG นะครับ PKM นี่แหละคือโอ้โหสกินสวยเกินแล้วก็โลคัสนะครับผมแล้วจะเป็นนวมนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีก
ปาร์ฟพิสคิปเปอร์ MK2 ครับโอเคเล่นล่มอะไรครับอันนี้เป็นของที่เราเติมแบบพรีเมียมพาร์ทนะครับผมทุกคนก็จะได้คาราบินแบบนี้มาเลยนะครับโอเคแล้วก็เป็นกรอบรูปแล้วก็เป็นอวตารนะครับผมคอลลินการ์ดโอเคจบไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราจะต้องซื้ออีกเลเวลนึงให้มันเป็นเลเวล50นะครับบวกมา1เลเวลก็108 CP โอเคไปครับเลเวล50ไปแล้วปึ้งก็จะได้ครับโอ้โหตัวนี้แบบว่าพางตัวจัดๆทุกคนถือว่าเท่นะครับตัวนี้ปึ้มอันนี้เป็น PP SH41 สรุปแล้วมันเรียกว่าอะไรนะทุกคนโอ้เฟรมสวยครับปั๊บโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับ Battle Pass นั้นก็มีประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็จะได้หลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับก็นี่ครับเลเวล21ก็จะได้ปืนนี้มานะครับเลเวล21เสร็จปุ๊บเหมือนมันจะมีอะไรอีกนะอ๋อนี่ครับเอาไม่ใช่นี่ Storm Ball นะครับผม Storm Ball มันเป็นบอลที่แบบคล้ายๆ Valorant น่ะมันปาไปแล้วมันจะเป็นโดมอ่ะครับทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมทุกคนแล้วก็จริงๆอ่ะมันจะมีปืน AN10 ด้วยนะครับอันเนี้ยแต่ว่าผมคิดว่าผมจะไปรีวิวพรุ่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปนะครับผมที่ผมไปไต่แร็คเมื่อคืนนะที่ขึ้นระดับ Legendary ระดับ2ของคอร์ฟนี่แหละของ BR ไม่ใช่คอร์ฟนะครับก็คอร์ฟนั่นแหละก็นั่นแหละไต่มาโหตั้งแต่ประมาณผมไต่ช้าหน่อยนะครับประมาณแบบบ่ายสองของเมื่อวานนี้นะครับไต่มาจนถึงประมาณตีสามตีสี่อ่ะหรือเปล่าผมก็จำไม่ค่อยถูกแล้วนะครับประมาณตีสามตีสี่คือง่วงมากกว่าจะขึ้นรีเจนน่ะขึ้นรีเจนภายใน1วันนะทุกคนคือแบบมันเดือดมากเลยนะเว้ยวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับคือสำหรับBattle Passเนี่ยทุกคนผมลืมบอกไปนะครับใครที่มี CP อยู่990แล้วซื้อ Battle Pass ไปนะครับก็ถ้าทุกคนทำภารกิจจนถึงเลเวล50เนี่ยทุกคนก็จะได้ CP กลับมาเท่าเดิมแล้วทุกคนสามารถต่อยอดไปซื้อ Battle Pass อีกรอบนึงได้นะครับอันนี้เป็นความคุ้มของ Battle Pass นะครับแล้วใครนะครับที่อยากจะเติม CP คุ้มๆเพื่อที่จะไปเติม Battle Pass แล้วก็ Lucky Draw นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปเติมที่ Over Top Up 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 ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยวิธีการเติมก็ง่ายเกินนะครับน้องๆเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ1เลือกแพ็คที่จะเติม2โอนเงิน3ส่ง ID ให้ทางร้านเติมหุ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอยู่แล้วเพียงเท่านี้ก็รอ CP เด้งเข้าตัวได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้มีระบบออโต้ด้วยนะครับสะดวกยิ่งกว่าเดิมอีกละหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะทุกคนเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมคิดว่าหลายคนเนี่ยนะจะอยากรู้นะว่าโอ้โหผมแบบเดือดขนาดไหนนะครับในเมื่อวานนี้นะครับที่ผมไต่แรงจนผมขึ้นรีเจนได้ภายใน1วันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยสมบุกสมบันจัดนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณพี่ตี้นึงนะครับเป็นตี้แบบเล่นกันขำๆนี่แหละแล้วผมก็ไปหาแชทโลกเนาะอันนี้จะเป็นช่วงดึกนะครับดีมากที่ผมไปหาตี้ช่วงดึกเจอนะครับคือเล่นตั้งแต่ประมาณ5ทุ่มนะครับประมาณเที่ยงคืน5ทุ่มจนถึงแบบตี3ตี4ทุกคนคิดดูตี้เดียวนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็จะเล่นแบบดูโอบ้างโซโล่บ้างหรือว่าไปหาตี้ธรรมดาบ้างคือผมเนี่ยไม่มีตี้นะทุกคนเข้าใจไหมผมจะเป็นพวกแบบสายโซโล่แรงซะมากกว่านะครับก็เลยค่อนข้างที่จะไต่แรงยากเนาะแล้วถ้าผมไปเล่นดูโอหรือโซโล่เนี่ยผมรู้สึกว่าไปเล่นแล้วมันไต่แรงแล้วมันแบบมันไม่ใช่สไตล์ผมอะผมอยากแบบไต่แรงแบบ4ให้มันเดือดแล้วเราขึ้นรีเจนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันภูมิใจกว่าดีกว่าเราไปเล่นแบบวันแมนหรือดูโอเพื่อที่จะแอบเพื่อได้แต้มมันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เอานะครับผมเล่น4ตลอดเลยนะทุกคนผมก็เล่น4มาจนเจอตี้1เนี่ยครับก็ในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็แรงแกรนไอวีเอ้ยไม่ใช่ดิแกรน2แกรน3นะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไต่จนขึ้นรีเจนไปทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเขามากนะครับหลังจากที่ประมาณตี2ตี3ตี4ผมก็ไม่แน่ใจแล้วนะครับคือผมเนี่ยใกล้ที่จะขึ้นรีเจนแล้วก็ข้อเบียดกับที่1มาแต้มไม่ถึง100อ่ะทุกคนเบียดกันไปเบียดกันมาว่าแบบจะได้ที่1หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือสู้กันไม่หยุดไม่หย่อนเล่นกดเล่นกดเล่นแล้วผมได้ที่1ทุกตาเลยเว้ยทุกคนผมได้ที่1ทุกตาแล้วก็ตีดีมากแล้วผมก็คิวแบบเดี๋ยวผมให้ดูประวัติเล่นๆแล้วกันนะครับนี่ครับผมมันก็จะมีแพ้บ้างนะครับได้ที่นั้นที่นี้มาแต่ทุกคนดูเลยครับที่ผมเล่นน่ะผมได้ที่1อ่ะผม MVP เลยนะเว้ยโอ้โหไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆนะครับ16คิว15 19 15คิว5คิวบางตาก็แย่เหมือนกันนะแล้วก็16คิวนะครับ8คิว19คิว18คิว10คิว10คิว10คิว14 12 15 14โอ้โห8นะครับ14 17โอ้โหอันนี้คือ
ไหลมาตั้งนานเลยนะอันนี้เมื่อไหลวะเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ใช่แล้วนะครับก็ประมาณ10กว่าคิวอย่างต่ำนะครับที่ผมเล่นมาก็ถือว่าเดือดมากนะครับแล้วแบบมันตึงมากเลยนะเมื่อคืนน่ะคนไม่หลับไม่นอนเลยนะครับแล้วตอนเนี้ยผมวันนี้เนี่ยผมได้เล่นไปประมาณแค่ 2-3 ตาเองนะครับคือผมแบบไม่อยากจะสู้กับที่1เขาแล้วเพราะว่าผมเนี่ยต้องฉีกเวลามาทำงานแล้วก็มาตัดคลิปให้ทุกคนดูนั่นแหละโอ้ถ้าผมมัวแต่ไปเล่นนี่ผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแน่เอาเป็นว่าผมขึ้นลีเจนด์เป็นที่2ผมก็ภูมิใจแล้วนะครับแต่ว่าผมแบบเดี๋ยวก่อนผมอยากรู้ว่าที่1เนี่ยหรือว่าตี69เนี่ยที่แข่งกับผมเมื่อคืนนะใช่ป่ะเหมือนจะเป็นคุณเมลอนนี่นะครับที่แข่งกับผมเมื่อคืนใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจริงผมก็มีภาพเดี๋ยวจะภาพขึ้นให้ทุกคนดูนั่นแหละถ้าแบบติดตามช่องผมเนี่ยแล้วก็อยากจะไปไต่แรงกับผมเนี่ยสามารถทักมาได้นะครับคือโหสู้กันมาไม่หยุดหย่อนก็ขอไปเล่นตีเดียวกันหน่อยละกันนะครับก็ยังไงก็ลองติดต่อใต้คอมเมนต์มานะครับ โอเคก็แต่จริงเขามีตีนะตี69เลยเขาเล่นด้วยกันนะเนี่ยทุกคนเนี่ยเขามีตีกันหมดเลยนะแต่ผมไม่มีตีโอ้เศร้าใจไม่เป็นไรนะครับโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้เนี่ยคลิปก็มีประมาณนี้แหละเป็นการเล่าประสบการณ์การไต่แรงแบบสุบุกสมบันเนี่ยตอนนี้คือยังแสบตาอยู่เลยนะเดี๋ยวจะไปหลับสักตื่นหนึ่งเนี่ยก็ผมมีคลิปหนึ่งเนี่ยครับเป็นคลิปแบบลองสุดท้ายก่อนที่จะขึ้น Legendary นะครับคือคลิปสุดท้ายที่ผมขึ้น Legendary ก็เดือดนะแต่ว่าผมลืมอัดครับผมมีคลิปก่อนขึ้น Legendary คลิปหนึ่งเนี่ยคือผมไม่พูดอะไรเลยนะเป็นคลิปที่เปล่าๆเลยเพราะว่าผมมันดึกมากนะผมพากเสียไม่ได้ผมก็อัดในมือถือไปเฉยๆนะครับก็ลองดูว่ามันเดือดหรือว่าเป็นยังไงนะทุกคนก็ลองรับชมเนี่ยคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนฝากด้วยนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการไต่แรงBR ให้และการนะครับว่าทำไมผมถึงแบบยิงได้เยอะหรือว่าขึ้นได้เร็วนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะทุกคนโอเคทุกคนก็ลากันตรงนี้เลยละกันนะครับแล้วผมก็จะไหลคลิปที่ผมไต่เมื่อคืนให้ทุกคนดูเลยละกันนะครับว่ามันตึงขนาดไหนป่ะ Let's go เออทุกคนแล้วผมลืมบอกไปนะครับคือตานี้เนี่ยเป็นตาที่ผมอัดแล้วใกล้จะขึ้นรีเจนแล้วไงทุกคนแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็เจอคนแล้วจะบอกผมแล้วจะไม่ค่อยยิงนะครับแล้วให้ผมไปยิงแทนก็รับชมกันต่อไปครับว่าเล่นตอมันนอนอ่ะแบบเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วให้มันนอนแล้วเราก็เล่นต่อเพลงมันได้นอนมันไม่ยอมจะเอาดิไม่ยอมนอนก็ไม่เอาดิไม่นอนได้หมดโอเคมาถือเอาพอให้เลยเอาพอให้ผมอดทนให้ผมได้เดี๋ยวเบสต้องไปยิงพอทหารอดทนเดี๋ยวตอนเช้าก็เริ่มเจอผลง่ายๆเลยเออถ้าปวดนั่นเลยได้เดี๋ยวเช้าไอ้พวกที่เล่นหยงนั่นนั่นหรอโจทย์มันน่าแข็งๆจะแบบไม่นอนมันไก่ได้เคยมีกระสุนบ้องอาร์มเก็บกระสุนไม่มีอ่ะเจอเดี๋ยวบอกเสร็จละครด้วยไหนก็ยิงอัพแอม
ฉี่เลยนะวันเนี้ยเฮ้ยเดวิดอ๋อเดวิดจะบอกว่าตรงนี้กวนนู่นเลยครับเดวิดวิ่งเฮ้ยแอมผมขอนิดหน่อยเหยียบเล่นกันคอจ้ะเหยียบคอคอคอเอาแบบชุดกว้างเขาดิวิ่งมุมเปล่าเลยอ่ะชี้เป้าอ่ะยังเหลืออยู่เมื่อกี้ยังหรอกผมวิ่งเลยเดวิ่งออกมาลูดลึกเดียวแล้วนะไม่เอานะกลัวมันกัดแล้วทำงานอยู่ในบ้านลึกเดียวที่ปองไว้เลยยิ่งกลัวเยอะมากแอบมุมมุมไหนเจอแล้วน่ากลัวเพื่อนก็สุดเดี๋ยวผมสเปรย์กันสุดโอ้โหไปแล้วเลยว่าฮิโตะเนี่ยจ้องหอลำที่นิวเคลียร์ไป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 ทำอะไรครับ
โอเควิ่งอยู่หน้าผมเลยมาไม่เป็นไรเลยเป็นสโนว์บอลไหนฮะไอ้รถมานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาต้องการกำลังเสริมไหมเอ้าลงมาแนมแล้วก่อนลงมายัดเดอะเบสผมไม่มีระเบิดนี่มั้งผมหาระเบิดได้อยู่ระเบิดโซโลแมนไอแอร์บอลแอร์บอลเดี๋ยวผมมาดูแป๊บเดี๋ยวผมดูให้สองตัวแยกกันนะครับโดดมาฝั่งอาร์มตัวหนึ่งโดดไปลอยฟ้าตัวหนึ่งต้องคนยังไงวะว่าอยู่บนหอคอยไอเอ็มจุดไม่ได้สูงได้เอ๊ะไม่อยู่วะมันต้องหมุนไปไหนวะต้องหมุนแล้วปีนขึ้นมาหลังคาหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ดีแล้วอาร์มให้มันเกิดจะเบสจะได้บับอยู่ต่อเกิดไฟเนี่ยเออตกเรื่องแล้วลงน้ำไปแล้วมั้งต่อกันเนี่ยดีเปล่าน้ำนะมึงฝั่งเทียบเสร็จครับอันนี้ดีเปล่าครับดีเปล่าครับนั่นไงใครจะขาดเลยยังน็อกอยู่เลยก็ยังน็อกกลัวเลยว่าจะไม่ยิงเลยนะตัวบอลเขาไม่ยิงเลยอ่ะเอาปีนครับปีนไอ้เหี้ยปีนเปล่าตีลังกาจะโนบอดไม่พ้นตะข่ายมันไม่รู้อ่ะชนก่อนแล้วมันถึงจะกดโดดอะจบวิ่งยาวๆครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ยิงเลยมันก็หล่อนเลยอ่ะถ้ายิงตัวแรกคือหล่อนเลยยิงไม่ได้ไปวิ่งเข้าวงยาวเขาอยู่ในห้องครัวหมดเลยเฮ้ยพอมาเรียกพอไว้
นกประตูหนึ่งลี้ยืนดิยืนแล้วไปนอนสี่กล่องตัวเอ็มได้เอ็มหมดครับผมหมดเป็นอะไรอีกเลยมีแบบความความอีกอ่ะแต่ว่าตัวผู้หญิงที่ผมยิงน็อกมันชุบได้จ้ะไอยูเฮ้ยตัวเองปั๊มเป็นที่ดีเลยว่ะผมไปสกีเท้าแล้วนะผมจะเอาปืนผมมาลองซัพพอร์ตไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นปืนน้ำนะรถเอาซัพพอร์ตซัพพอร์ตผมวิ่งหาให้ครับยิงแอร์เดอะเบสแอมเฮิร์ตแอมเกลียวแล้วเป็นไรห้าแล้ววะห้าแล้ววะอีกห้าตัวยี่สิบนี่เลยครับเดอะเบสฝั่งนี้เลยวิ่งเข้าวงไปแล้วบอลน่าจะบอลเดี๋ยวผมปาก่อนนะครับเราตอนนี้ที่เกิดอีกรอบให้ผมตามทับหลังนิดหน่อยก็ยังดีแต่มีช็อตจังหวะพลาดอีกห้าตัวอีกห้าตัวอีกห้าตัวอุ้ยอีกสี่ดิหกแล้วนี่นี่เลยครับเดอะเบสข้างหลังครับโอเคว่าเป็นอะไรวะนี่เลยครับเดอะเบสข้างหน้าผมเนี่ยข้างล่างทีมเขาเนี่ยนี่เลยใช่นี่เลยผมวิ่งตามอยู่เนี่ยนี่ไงสมองดูใช่ไหมตอบไอ้เหี้ยนัดเดียวเลยขอโทษขอโทษนู่นเลยครับอีกตัวนึงดีพอก็ตีว่าไม่เป็นจิมก็รีบครับดิบปะอืมโหดมากเลยเดี๋ยวๆไอ้ยี่ขอโทษเลย